สวัสดีค่ะรายการ Two Piece Two Please ไอด้าอรดาสิริวุฒิค่ะ Instagram ของไอด้าใช้ชื่อว่าไอด้าสิริวุฒิเลยค่ะคนติดตามก็ประมาณ 500,000 กว่าค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพตัวเราเองเนาะในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็จะมีลูกลาลาเบลเพื่อนๆค่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะก็จะถ่ายรูปไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เราไปไหนเราทำอะไรจะถ่ายเก็บเอาไว้หมดหรือว่าการแต่งตัวของเราเองหรือว่าไปเจออะไรที่น่าสนใจก็เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของเราในแต่ละวันค่ะภาพที่คนกดไลค์มากที่สุดจะเป็นภาพของลูกค่ะคือลาลาเบลเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะถ่ายให้เนี่ยจะไม่ยอมถ่ายแหละจะวิ่งหนีตลอดเลยเป็นลักษณะที่เล่นๆกันอยู่แล้วก็จะถ่ายเนี่ยเขาจะแอคท่าเก่งมากเราทำอะไรเขาก็จะทำตามได้หมดเลยหรือบางทีก็ทำแล้วก็สั่งให้เราทำตามด้วยชอบเซลฟี่ตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเล่นใหญ่มากรูปที่เลือกมาทั้งหมด5รูปนะคะเปิดที่รูปตัวเองก่อนค่ะรูปนี้เนี่ยคือเหมือนมีน้องแฟนคลับคนนึงถ่ายไว้ให้ภาพทีเผลอจริงๆอะค่ะคือเราไม่รู้ตัวเลยแล้วชอบที่โปรไฟล์ด้านข้างของหน้ามันเป๊ะพอดีค่ะแล้วก็ชอบการแต่งภาพของน้องเขามากค่ะก็เป็นรูปโปรดรูปนึงเลยรูปนี้อยู่ที่งานชีสคาบูเซลค่ะเปิดบั้นท้ายที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอันนี้ก็คือวันนั้นไปเป็นแม่ค้าเลยไปขายของแบรนด์ของเราเองจริงๆแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตกหลุมรักการเป็นแม่ค้ามากชอบขายของชอบเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเชียร์หรือว่าลดราคาซึ่งบางทีเนี่ยเราคิดในใจจะลดแค่นี้ถึงเวลามันลดอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะสำหรับภาพที่2นะคะก็เป็นภาพรอยสักค่ะเป็นรอยสักที่หลังของตัวเองค่ะเราชอบการสักแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะสักที่หลังเนี่ยแหละแต่เป็นรูปอะไรสักอย่างที่มันถูกใจที่สุดจริงๆคือไม่อยากสักเยอะกลัวจะแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอรูปนี้คือชอบทั้งรายละเอียดในภาพแล้วก็ความหมายของคำด้วยว่า we live by the sun we love by the moon ค่ะแล้วก็รอยสักนี้นะจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากเราไม่ทันได้คิดว่าเฮ้ยมันจะเจ็บขนาดนั้นนะพอได้สักจริงอะเราก็เริ่มบอกช่างว่าไอ้ลายข้างในเนี่ยหนูตัดทิ้งได้นะคะหนูโอเคคือไม่ต้องมีก็ได้แต่เหมือนช่างเขาก็ไม่โอเคเขาก็อยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็เต็มที่เขาก็ไม่ยอมค่ะสุดท้ายก็ต้องเก็บลายให้ครบค่ะทนอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะก็คือตะคิวกินเลยนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเจ็บปวดของภาพนี้ค่ะที่จะจดจำไว้ตลอดค่ะหลังแหกค่ะสำหรับภาพที่3ก็เซลฟี่ตัวเองของลาลาเบลนะคะเราก็หันไปเห็นว่าเขากำลังแบบว่าคือคอแทบหักอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเงียบแล้วก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เลยก็เลยได้ภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะของน้องเบลเลือกจีเน็ตค่ะชอบภาพนี้มากส่วนใหญ่จะได้ภาพเด็ดๆจะต้องเป็นตอนที่ลาลาเบลเผลอตั้งกล้องอยู่เนี้ยเขาก็จะไม่ทำแหละถ้าสั่งให้ทำจะไม่เคยทำเลยต้องเป็นอารมณ์ของเขาเองว่าแบบฉันอยากจะแอคแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ่ายไว้อะ1แล้วก็เห่อลูกเราเนาะลูกเราน่ารักเราก็จะรู้สึกอย่างนั้น2คือเราอยากเก็บภาพเขาตั้งแต่เขาเกิดอะค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆว่าตอนนี้โตมาระดับนี้เป็นยังไงหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็3คือไว้เวลาคิดถึงเวลาไปทำงานหรือต้องไม่ได้เจอเขาเราจะชอบย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆของเขาแล้วก็ดูวิดีโออะไรเงี้ยที่เราถ่ายไว้ค่ะภาพที่4จะเป็นเซลฟี่ด้วยกันรูปแรกค่ะตั้งแต่เขาเกิดมาตอนนี้น่าจะประมาณ3เดือนถึง4เดือนแล้วค่ะไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยทำนู่นทำนี่ยุ่งตอนนั้นทำแบรนด์ทำต่างหูแล้วค่ะเครื่องประดับตื่นมาพอเลี้ยงเขาเสร็จให้นมอะไรเสร็จหลับเราก็ทำต่างหูคือเราก็สภาพก็พังด้วยเย็นด้วยแล้วก็ไม่อยากถ่ายรูปแล้วก็ลืมไปเลยว่ายังไม่มีรูปเซลฟี่กับลูกแล้ววันนั้นประจวบเหมาะว่าไปทำงานมาพอดีนึกขึ้นได้ว่ายังไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยแล้วหน้าฉันแน่ค่ะนี่ก็ซักหน่อยเป็นรูปแรกค่ะแก้มห้อยมากแล้วเพื่อนๆก็จะเรียกเราว่าคุณหญิงแม่ภาพสุดท้ายนะคะก็นี่เลยเป็นภาพยอดฮิตของแม่ๆค่ะ
เป็นรูปตอนที่เขาคลอดออกมาเลยตอนนี้ก็คือยังนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดอยู่เลยเป็นภาพแรกที่เราเห็นหน้าลูกเป็นวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าเขาค่ะเห็นคนที่แบบเราตั้งหน้าตั้งตาเรามา9เดือนค่ะใส่แคปชั่นของภาพว่า Happy to be mom ค่ะ Happy จริงๆเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือเราก็ไม่เคยอินขนาดนี้ค่ะถึงการเป็นแม่ตอนนี้ก็อินมากภาพที่ลงเรารู้สึกว่าพลาดก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเราไม่ทันได้คิดเลยค่ะว่ามันจะเป็นภาพที่พลาดเพราะว่าตอนเราลงคือมันเป็นภาพที่เรานอนอยู่ตรงหว่างขาของน้องอะค่ะเป็นขาพาดอยู่ที่หัวเราซึ่งเราไม่ทันได้คิดเด็กเอาเท้าไปว่าพาดบนหัวแม่เนี่ยเราควรที่จะมีการสอนซึ่งถามว่าเราสอนไหมเราสอนเพียงเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอลงไปว่าเราสอนนะหลังจากภาพนี้เราก็คิดว่ามันคือความน่ารักของลูกเราแล้วแบบเด็กเขายังไร้เดียงสาเขาไม่ทราบจริงๆว่าการเอาเท้าไว้บนหัวแม่คือผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สมควรเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเล่นกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเช้านี้ที่สดใสชื่นใจถึงหัวกระบาลด้วยรักและห่วงใยจากใจลาลาเบลรักมาม่าเคารพมาม่าต้องจัดระเบียบผมม้าให้มาม่าด้วยเราก็อาจจะด้วยใส่แคปชั่นที่แบบฮาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนเขาก็ไม่ฮาด้วยไม่ขำด้วยก็มีค่ะก็เลยรู้สึกไม่น่าลงเลยอะไรอย่างเงี้ยและนี่ค่ะก็เป็น IG รวบรวมเรื่องราวชีวิตของไอด้านะคะเรื่องราวในชีวิตประจำวันทั้งหมดที่ผ่านมาหรือว่าไปเจออะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นรูปของลูกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของเขาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ